ยินดีด้วยครับกับชัยชนะในวันนี้ครับเหมือนกับการปลดล็อกยกภูเขาออกจากอกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะใช่ครับก่อนหน้าการชกนิดหนึ่งเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเครียดไหมฮะกับการชกในไฟนี้มันก็เครียดด้วยกดดันนิดนึงครับมันเหมือนว่าเราเคยแพ้ครั้งแรกมาแล้วครับแล้วเราจะขึ้นชกเนี่ยเราก็ระวังว่ากลัวจะโดนอาวุธคู่ต่อสู้แบบหนักๆแล้วเราไปนอนอีกหรือแพ้น็อกอีกครับถ้าเราแพ้ครั้งสองมันก็เหมือนว่ามันจะหมดความเชื่อใจครับประมาณนี้แสดงว่าการแพ้หนแรกของเราดีทำให้เรานี่ต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมเยอะมากเลยมากครับผมตั้งใจมากวันนี้ที่ผมบอกไงผมตั้งใจฝ่าครั้งแรกอยู่แล้วอ่าฮะนะแล้วก็ทางด้านของคุณจาจีนนี่ก็ชื่นชอบในตัวของเสือคิมมากนะอยากจะให้เสือคิมกลับมาเป็นฮีโร่ของหลายๆคนแล้วกลับมางวดนี้ที่บอกว่าก่อนหน้าการชกนี่เครียดนะฮะทำการบ้านเยอะด้วยศึกษาคู่ชกยังไงบ้างก็ศึกษาว่าเขาขนาดอาวุธอะไรเขาออกอาวุธอะไรลูกหนักเขามีอะไรอ่ะครับคิมคิดว่าเกมมันจะจบแบบว่องไวนี้หรือเปล่าครับอ๋อไม่คิดครับพี่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดว่าอาจจะแบบแค่คิดนะว่าอยากจะชนะน็อกแต่ไม่คิดว่ามันจะชนะน็อกเร็วแบบนี้ครับเราช็อตหรือว่าจังหวะที่เรามั่นใจนี่คือช่วงไหนครับช่วงที่ว่าเขาออกหมัดฟางครับแล้วมันสามารถทำให้เราแบบสับสอกก็ได้อ๋อคือเขาออกหมัดค่อนข้างเหมือนโอเวอร์เฮดอ่ะใช่ครับแบบเบี่ยงไปหน่อยนะก็เลยมีจังหวะดักสองได้ถ้าพูดถึงไฟต่อไปนี่เรามีแผนงานยังไงบ้างครับไฟต่อไปผมก็ยังไม่แน่ใจครับไม่ใช่ไฟต่อไปผมก็จะทำให้มันให้ดีครับแต่ว่าน้ำหนักอ่ะผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะต่อ140หรือ135ครับประมาณนั้นผมกำลังหาแบบหาน้ำหนักแบบดีๆเก่งๆของผมอยู่